ทุกคนเคยหัวร้อนไหมครับซึ่งผมก็เคยเป็นนะทุกคนเวลาผมกระโดดลงทีไรอ่ะมันชอบมีคนมาต่อยผมเว้ยแล้วก็ผมก็สวนแบบสวนจนมันตายอ่ะครับแต่ผมก็หัวร้อนอยู่ดีอ่ะคือไม่เก็บปืนมายิงก่อนวะแต่วันนี้ผมจะมาจุกคนให้คนอื่นหัวร้อนอย่างที่ผมเคยหัวร้อนบ้างโดยการที่เรานะครับกระโดดลงไปถึงพื้นนะครับให้อยู่ใกล้ๆศัตรูนะแล้วก็เราเนี่ยรีบไปเก็บของก่อนศัตรูนะครับแล้วก็ยิงต่อไปผมจะไม่ฆ่านะครับแต่ผมจะจุกจนกว่าเขาหัวร้อนแล้วก็รำคาญแล้วก็วิ่งหนีไปเองนะครับใครนะครับที่เคยหัวร้อนกับการเล่นเกมนะครับเป็นเพราะว่าเครื่องเราเนี่ยมันร้อนมันกระตุกมันรวนผมมีแอปมาแก้ปัญหาให้ทุกคนครับด้วยแอปนี้เลยก็ให้เรานะครับเซิร์ชคำว่า iSecurity ที่ Play Store นะครับเสร็จแล้วทำการติดตั้งครับเดี๋ยวผมจะอธิบาย3ฟังก์ชันหลักๆที่ผมใช้เป็นประจำในการเล่นเกมนะครับฟังก์ชันที่1นะครับล้างไฟล์ขยะนะครับซึ่งแอปนะครับจะค้นหาไฟล์ขยะของเราอัตโนมัตินะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดล้างไฟล์ขยะได้เลยนะครับฟังก์ชันต่อมาครับเป็นฟังก์ชันที่ลดอุณหภูมิของ CPU นะครับซึ่งระบบจะสแกนอัตโนมัตินะครับว่า CPU ของเราเนี่ยมีความร้อนระดับเท่าไหร่แล้วก็ระบบจะแก้ให้เราเองอัตโนมัตินะครับฟังก์ชันต่อไปนะครับเร่งความเร็วของเกมนะครับซึ่งผมจะเลือกเป็นเกม Free Fire นะครับที่ผมเล่นเป็นประจำนะครับแล้วก็ฟังก์ชันนี้นะครับยังสามารถปิดการแจ้งเตือนต่างๆในเวลาที่เราเล่นเกมได้ด้วยนะครับซึ่งมันดีมากๆเลยนะครับในการเล่นเกมนะครับใครนะครับที่มีปัญหาเดียวกับผมนะครับผมแนะนำเลยแอป iSecurity นะครับยังไงก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะครับทุกคนตอนนี้ข้างหน้าเรามี1คนนะครับทุกคนเฮ้ยไอ้ตัวนี้มันอยู่ใกล้เราเลยว่ะเดี๋ยวผมจะรีบเก็บปืนก่อนนะครับโอเคได้พกแล้วยิงนี่อะไรหมัด100เมตรไอ้หมัด100เมตรจะต่อยพี่100เมตรเหรอครับอะไรอ้าวเฮ้ยมี2คนชุดเหมือนกันด้วยอ้าวยังไงอ้าวไอ้ตัวนี้ตายเฮ้ยกล้าฟันหมัด100เมตรเหรอฮะเอ้ยไม่เอาหยอกเล่นนะเฮ้ยหยอกเฉยๆตามมาดิอ้าวเขาไม่ตามมานะครับทุกคนคือผมกะว่าจะให้เขาตามมานะครับแล้วก็จะจุกเขานะครับเฮ้ยตรงนี้มีปืนโอเคได้ปืนแล้วนะครับทุกคนไปไหนวะอ้าวอยู่ตรงนี้นี่เองรอบนี้พี่มีปืนแล้วนะครับน้องจะกล้าฟันพี่เหรออ้าวเฮ้ยมันกล้าเว้ยกล้าเหรอคือผมจะยิงไม่โดนนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้เขาตายนะครับผมจะจุกจนกว่าเขาจะหัวร้อนนะครับมาดิกระโดดเข้ามาดิเอาเฮ้ยมันวิ่งอ้อมเว้ยจะวิ่งอ้อมทำไมหน้าต่างก็มีมาดิอะไรมี100เมตรเหรอมาดิเอาเฮ้ยไอตัวนี้มาจากไหนเฮ้ยไอตัวนี้เอาตายแล้วไงมันไปยิงไอตัวข้างนอกเฮ้ยอย่ายิงเอาเฮ้ยไอตัวข้างนอกผมตายอะครับคือผมกำลังปั่นให้เขาหัวร้อนอยู่เลยอะโหไอนักมวยมาจากไหนวะเฮ้ยข้างหน้ามีรถไว้เดี๋ยวอ้าวเฮ้ยคนไปไหนอ้าวหยุดมีชะงักสงสัยไงเอ้ยกูตายแน่เลยว่ะพลาดแล้วน้องคือผมไม่ยิงเขาแบบจนตายนะครับอะไรมาดิคือผมจะปั่นให้เขาหัวร้อนนะทุกคนมาดิไปไหนยิงขู่แล้วเนี่ยไปไหนเราเฮ้ยมันถืออะไรวะเฮ้ยมันถือลูกซองป่ะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่ลูกซองนะครับเฮ้ยถือคาเฮ้ยโอ้โหกล้าเอาคามายิงพี่เหรอเอ้าเฮ้ยมึงเอาคาฆ่ากูเหรอเนี่ยเฮ้ยไอ้เจ็ก17มันจะแม่นเกินไปแล้วนะโอเคครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่หอนาฬิกานะครับเจอผู้หญิง1คนนะครับตามอย่างนี้ต้องตามแล้วไปไหนเราไปไหนจะมาเก็บของตรงนี้เหรอเก็บก่อนได้เปรียบเอาดิเก็บก่อนได้เปรียบไปไหนครับตอนนี้ผมเข้ามาที่บ้านแล้วนะทุกคนอ้าวกล้าเข้ามาด้วยเหรอกล้าเข้ามาด้วยเหรอครับมาดิ
ขายืนนิ่งจำนงผมเลยอ่ะทุกคนคือเขายอมเลยอ่ะอ้าวเฮ้ยอย่ายิงไอ้ตัวนี้เฮ้ยไม่เอานะไม่เอาอย่ายิงไอ้ตัวนี้ดิเออเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าไอ้ตัวข้างบนจะมายิงทำไมโอเคทุกคนตอนนี้มีเสียงยิงปืนที่ข้างหน้าผมนะครับเดี๋ยวตามไปดูหน่อยนะครับว่าใครยิงกันอ๋อมันอยู่ตรงบ้านข้างในนี้เว้ยเอาแล้วเกิดการฟันเกิดขึ้นตอนนี้ฟันตายเรียบร้อยตายด้วยคาตานะนะครับเดี๋ยวเรารีบไปปล้นของเขาหน่อยปล้นงงดิอะไรไปไหนอ่ะอ้าวพันยาเหรอพันยาอุ้ยมีฟันฟันเก่งเราอ่ะฮะเรานักฟันเหรอมาดิเอ้าไม่เล่นกับเราเลยเว้ยเออมาดิอุตส่าห์ไม่ใช้ปืนนะเนี่ยอ้าวมาฟันอะไรอย่ามาฟันอะไรตามมาดิครับอ้าวยืนนิ่งเฮ้ยมาตามมาอะไรจะฟันเหรอเฮ้ยอย่าชักปืนดิเอาแล้วไงมันยิงผมแล้วทุกคนเฮ้ยไม่เอาอย่ายิงใช้มีดดีกว่าเฮ้ยจะยิงทำไมมาหยอกเล่นเฉยๆนะโหจะหัวร้อนทำไมวะมาดิมองเฮ้ยเปลี่ยนเป็นปืนอีกแล้วเอ้ายังไม่หยุดอีกยังเอ้าโอ้โหเอ้ยคือเขาหัวร้อนจนใช้ปืนเลยอ่ะทุกคนโหไอ้ฉลามดำเมื่อกี้ผมเหมือนเจอคนที่อยู่บ้านหลังนี้นะครับมันไปไหนเอ้านี่ไงไอ้เสื้อแขนยาวสีเหลืองไอ้เสื้อแขนยาวสีเหลืองหนาวเหรอฮะช่วงนี้หนาวเหรออ้าวหมัด100เมตรมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วหมัด100เมตรเนี่ยใจเย็นเออไอ้นี่ต่อยเก่งเว้ยต่อยไม่หยุดเลยเอาดิมาดิเออเฮ้ยต่อยเก่งอ้าวเฮ้ยมายังไงเนี่ยเอาแล้วไงมีหมัด100เมตร2คนแล้วทุกคนเอาแล้วเฮ้ยๆเดี๋ยวทำไรเนี่ยทำไรเอ้าไอ้เสื้อเหลืองมึงไปย่อเอ้าย่อให้เพื่อนเฉยเอ้าไปคือเขาย่อให้กันน่ะทุกคนได้ตัวนี้มันมาฆ่าผมอ่ะโอ้โหเฮ้ยตอนนี้ก็ผมเก็บหมดเมืองแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครมาเล่นกับผมเลยอ่ะคือเขาถือปืนกันก่อนนะครับอ้าวข้างล่างมีคนเฮ้ยเอาดิจะตายเหมือนว่าเขาจะไม่มีปืนนะครับทุกคนเอาแล้วไงเสร็จโจรดิอย่างงี้มานี่สิอ้าวเขายืนนิ่งเลยทุกคนยืนนิ่งทำไมคือเราไม่ฆ่าเธออยู่แล้วดูเธอแต่งตัวดิสวยขนาดนี้เอาเดินมาใกล้เฮ้ยเดินมาใกล้ทำไมเสียวนะเนี่ยเฮ้ยอะไรเดินมาใกล้เนียนๆทำไมอะไรเนี่ยจะมาหลอกต่อยหรือเปล่าเต้นหน่อยอ้าวยังทำเนียนคือผมรู้ทันเขานะครับเขาจะวิ่งมาต่อยผมแน่เลยทุกคนอ้าวยังเอ้ยเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้แบบเหมือนเธอจะต่อยเรานะเมื่อกี้เต้นหน่อยอะไรต่อยเฮ้ยต่อย100เมตรซ้อมเหรอซ้อมมืออ้าวเอาแล้วไงอย่างนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วอย่างนี้ยังไม่หยุดเราฆ่าเธอนะไม่นี่ไงเรียบร้อยคือผมจำเป็นต้องฆ่าเขานะครับเพราะว่าเขาจะต่อยหัวผมนะครับทุกคนครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการจุกคนให้หัวร้อนในครั้งนี้นะครับรู้สึกว่าบางคนเนี่ยมันจะยอมเราไปเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่มีปืนนะครับส่วนบางคนนะครับก็สู้ขาดใจอ่ะคือผมโคตรยอมเขาเลยเขาโคตรสู้อ่ะทุกคนถึงเขาไม่มีปืนนะครับแต่ใจเขาสู้มากก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่องผมไปด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย